ระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในปีงบประมาณ2555เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2556ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปี2546และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2546แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2551เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2556เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2556จังหวัดพะเยาการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นเขารับรางวัลประจำปี2556นั้นมีหลักเกณฑ์การประเมิน3ด้านด้วยกันประกอบไปด้วยคุณลักษณะของบุคคลเช่นความประพฤติภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ทักษะในการบริหารงานผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เช่นการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและผลงานดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษสำหรับรางวัลสำหรับผู้ที่รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้กำนันชั้นที่1แหนบทองคำอายุอาวุธปืนสั้นเครื่องแบบปกติขาวชั้นที่2เงินรางวัล 3,000 บาทผู้ใหญ่บ้านชั้นที่1แหนบทองคำอาวุธปืนสั้นเครื่องแบบปกติขาวชั้นที่2เงินรางวัล 2,000 บาทประวัตินายมานพท้ายเรือคำเกิดวันที่4มกราคม2507ปัจจุบันอายุ49ปีจบชั้นการประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านปัวศรีพรหมปีพุทธศักราช2512เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแล้วได้อุปสมบทเป็นสามเณรและได้ศึกษาเล่าเรียนทางธรรมะจนสอบได้นักธรรมตรีและได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรียนต่อที่การศึกษานอกโรงเรียนจนจบการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายหรือม.6จากนั้นได้เริ่มเข้าทำงานเป็นกรรมการในหมู่บ้านด้านฝ่ายพัฒนามาโดยตลอดปี2542ได้รับสมัครเข้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปัวหมู่ที่2ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจนถึงปี2551ปี2551ได้เข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านปัวหมู่ที่2มาจนถึงปัจจุบันคุณลักษณะเป็นบุคคลที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และไม่หมกมุ่นในอบายมุขทุกชนิดเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านโดยดูได้จากการที่ได้ตำแหน่งมายาวนานทั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการทำงานจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่นของอำเภอเชียงคำมีทักษะในการบริหารงานจนสามารถสร้างงานให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายอย่างเช่นนำทีมงานสตบรับรางวัลสตมดีเด่นประจำอำเภอเชียงคำการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประจำทุกเดือนร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างสวนสุขภาพให้เด็กและเยาวชนที่มีที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดการแก้ไขปัญหาความยากจนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียงอย่างต่อเนื่องตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุผลสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสนับสนุนส่งเสริมผู้ได้โอกาสและผู้ว่างงานในชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความพออยู่พอกินพอใช้ซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้กลุ่มพ่อเห็ดฟางมีสมาชิก34คนมีเงินทุนหมุนเวียน 10,000 บาทนำผลผลิตแบ่งกันไปประกอบอาหารและส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษมีจำนวนสมาชิก35คนมีเงินทุนหมุนเวียน 15,000 บาทใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกเองกินเองเหลือแจกจ่ายจำหน่ายเป็นรายได้เสริมโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมีสมาชิก45คนมีเงินทุนหมุนเวียน 23,000 บาทสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและปัจจัยในการผลิตด้านการเกษตรเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสร้างประปาหมู่บ้านโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการสร้างเมื่อวันที่20ตุลาคม2555จำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาทสร้างสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้านใช้งบประมาณ 30,000 บาทสร้างเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2554จัดหางบประมาณสร้างถนนคนเดินบริเวณคันสระประจำหมู่บ้านเพื่อใช้ในการออกกำลังกายใช้งบประมาณทั้งสิ้น 29,400 บาทสร้างเสร็จเมื่อ17พฤศจิกายน2555ส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้จากการเก็บหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโดยได้ไปติดต่อประสานงานกับบริษัทเบอร์รี่ยุกเกอร์ฟู้ดจำกัดน้ำมันฝรั่งหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ามันอโลมาให้ชาวบ้านได้ปลูกเป็นการส่งเสริมรายได้ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 23,000 บาทต่อไร่การบริหารจัดการรังผึ้งหรือน้ำผึ้งประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนำผลผลิตที่ได้จากผึ้งมาจำหน่ายเป็นรายได้พิเศษของหมู่บ้านประมาณ 7,000 บาทต่อปีและนำรังผึ้งมาแบ่งปันให้ชาวบ้านนำไปใช้ในการประกอบอาหารส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชนผึ้งตนเองในพื้นที่โดยการสร้างโรงสีชุมชนงบประมาณจากทางราชการจำนวน3ล้านบาทผลงานดีเด่นรางวัลพ่อบ้านรับผิดชอบดีเด่นรางวัลชนะเลิศสตบประจำหมู่บ้านบัวหมู่2รางวัลชนะเลิศจุดตรวจเวรยามหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอรางวัลชนะเลิศการฝึกภาคสนามดีเด่นระดับอำเภอและล่าสุดรางวัลชนะเลิศผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับอำเภอหรือผู้ใหญ่บ้านแหวนทองคำซึ่งได้รับแหวนทองคำจากการประเมินผลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่4มกราคม2556ครับผลงานที่ยอดเยี่ยมหรือว่าภาคภูมิใจที่สุดนะครับผลงานที่1ก็คือมันฝรั่งนะครับที่ผมได้เข้าไปหาบริษัทที่มาเฮ้อเจ้าบ้านนะครับที่มีเงินเข้าหมู่บ้านเป็นกอบเป็นกำนะครับอันนี้ก็คือเมื่อก่อนนั่นนี่ทำหอมแดงหรือว่ากระเทียมนะครับอันนี้ก็บ่มีราคาประกันนะครับอันนี้ก็มันเป็นการที่ให้เจ้าบ้านต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับในหนี้ทกสส่งลูกเล่าเรียนนะครับจนเป็นหนี้เป็นสินเดี๋ยวนี้ผมเลยหันมานะครับเข้าไปหาบริษัทมันฝรั่งนะครับมาเข้ามาหมู่บ้านนะครับเนี่ยปลูกมันฝรั่งแล้วก็รู้สึกว่าหมู่บ้านนี่ได้เงินเข้ามาเป็นก้อนเป็นกำนะครับมีทั้งหมดนะครับรายได้นี่ต่อปีนะครับหมู่บ้านนี่เก
กือบจะร้อยกว่าล้านนะครับเข้าในหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากมันฝรั่งแล้วที่ภาคภูมิใจก็คือข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานนี่ผมก็ได้นำบริษัทนะครับบริษัทมาเพื่อเป็นการที่ว่าลดต้นทุนเกี่ยวกับใจปุ๋ยตัวนะครับอันนี้ภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าการใจปุ๋ยนี่ข้าวปูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่มันใจปุ๋ยเยอะนะครับเข้าอย่างนี้จะบ่งามเลยพอดีหันมาว่าข้าวโพดหวานมานี่เพราะว่าระยะเวลามันสั้นนะครับการไถกบโคนหรือว่ากบต้นมันเนี่ยครับต้นนมเนี่ยเวลาได้75วันปุ๊บเนี่ยเก็บข้าวโพดออกนะครับกบโคนกลายเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยเขาก็บ่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ก็ปลูกข้าวปลูกหยังก็สวยงามภาคภูมิใจที่3ก็คือหมู่บ้านนะครับขาดน้ําใช้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆผมก็ได้ว่าปรึกษาหารือประชุมครับหมู่บ้านหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำใจนะครับก็เรียกว่าน้ำประปาภูเขานะครับซึ่งผ่านมาจากบ้านหมู่12ประมาณ 7-8 โลนะครับที่ผ่านมาเข้าหมู่บ้านก็เรียกว่าหาวิธีประชุมกันนะครับเอาน้ำต่อตรงมานะครับก็มีมันต่อระบายบ่ทันเนาะก็เรียกว่าแตกนะครับก็แก้ปัญหาขอบริจาคนะครับร่วมกันได้เงิน150,000 บาทนะครับก็ได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาโดยบ่ใช้งบประมาณของทางราชการใดๆทั้งสิ้นนะครับวัดโพแหลงแห่งนี้ก็ได้มาประมาณอยู่5ปีแล้วก็ได้คุกคีอยู่กับผู้หลวงบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่ก็มาตลอดเนาะนะครับหลวงบ้านคนนี้ก็คือพ่อหลวงมนกไทยแล้วครับนี่ก็ได้คู่คีอยู่กับวัดกับว่ามาตลอดแหละมีหยังก็ช่วยเหลือกันตลอดชีวภาพนะจึงทั้งที่พระละคิดของทั้งพ่อหลวงนี่ก็มีนักแต่พ่อหลวงเพิ่นก็ปีกเวลาเข้าไปหาอยู่ตลอดเวลาคำปรึกษานั้นแหละก็ได้ช่วยเหลือกันสร้างสาธารณประโยชน์ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในวัดในวังก็ตั้งแต่สร้างพระธาตุขึ้นมาสร้างกุฏิสร้างพระวิหารสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ก็หลายๆอย่างอยู่ครับเพราะว่าคือการเจ้าอันนี้กลุ่มพ่อเฮ็ดผางนะเจ้าเนาะเพราะว่าเอ๊ะนางผ้ากับเฮ็ดผางนั่นเจ้าร่วมกันซึ่งในกลุ่มในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าพอดีมาร่วมกันทำเนี่ยเวลาว่างนะเจ้าแล้วก็แต่ทำอยู่ตลอดนะเจ้ามันเพราะว่ามันเศรษฐกิจพอเพียงแบบว่ามัดในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าครับผมในรัฐคำใสนะครับประธานลงสีเข้าชุมชนครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลฝ่ายกว้างนะฮะคือลงสีเฮานะครับได้งบประมาณนะครับของผู้ว่า CEO ครับปี2546นะครับจำนวนเงินนะครับ3,300,000 บาทนะฮะซึ่งจัดตั้งลงสีนะครับที่อาคารนี่ฮะเพราะว่าเฮาทั้งกลุ่มเฮาต่อเติมนะครับสถานที่เป็นของกลุ่มนะครับกลุ่มเฮาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหลักๆก็คือทำพันธุ์ข้าวนะครับทำพันธุ์ข้าวแล้วก็แปรรูปข้าวขายนะครับแปรรูปเป็นข้าวสารขายนะฮะ